สวัสดีครับสวัสดีค่ะช่วงนี้ติดตามทันโลกกับไทย PBS World ค่ะดำเนินรายการโดยคุณเทพชัยยองและดิฉันณัฐฐาโกมลวาทินและวันนี้แขกรับเชิญที่เราเชิญมาพูดคุยกันก็คือรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรที่ปรึกษาของคณะกรรมการที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงมาวิเคราะห์สถานการณ์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับขอบคุณที่ร่วมรายการครับอาจารย์ครับผมเชื่อว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกาครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งทั้งที่คนทั้งโลกให้ความสนใจมากที่สุดในเมืองไทยก็เหมือนกันนะไปไหนก่อนเลือกตั้งเนี่ยจะมีคนวิเคราะห์วิจารณ์กันทุกวันมีคนมาถามผมมากมายใครแพ้ชนะแล้วพอผลออกมาชัดเจนว่าโจไบเดนชนะแล้วเนี่ยในเมืองไทยนี่คนก็แสดงความยินดีกันเยอะมากแล้วก็ถ้าอ่านข่าวเนี่ยเกือบทุกประเทศทั่วโลกก็โล่งใจหมดเลยว่าทรัมป์แพ้เนี่ยอาจารย์คิดว่าอะไรทำให้คนมีความรู้สึกแบบนี้เขากลัวทรัมป์หรือว่าเพราะชอบโจไบเดนกันแน่ผมว่าก็ผสมกันนะครับเพียงแต่ว่าประเด็นสำคัญคืออาจจะกลับประสบความคุ้นเคยนะครับที่ทำให้เกิดความมั่นใจขึ้นมามากขึ้นนะครับความคุ้นเคยที่ว่าบทบาทประธานาธิบดีควรจะต้องเป็นแบบนี้ก็คือว่าไม่ออกไปเผชิญหน้าหรือปะทะกันอย่างรุนแรงนะครับบทบาทของประธานาธิบดีจะต้องมีท่าทีที่ปรองดองรอมชอมกับฝ่ายที่เห็นต่างบทบาทของประธานาธิบดีสหรัฐที่เป็นผู้นำการเมืองในโลกเสรีจะต้องอาศัยพันธมิตรร่วมมือไม่ไปทะเลาะบอแบงกับพันธมิตรด้วยตัวเองนะครับบทบาทแบบนี้ผมคิดว่าคนที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า reassure นะครับมากสบายใจหน่อยสบายใจมากว่าในความเปลี่ยนแปลงท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นะครับคนก็จะรู้สึกอุ่นใจแต่ในขณะเดียวกันคนที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงจริงๆคนที่สนับสนุนทรัมป์เนี่ยก็อาจจะโกรธนะครับอาจจะไม่พอใจว่าถ้ากลับไปในรูปแบบที่รอมชอมปรองดอง compromise ที่เขาเรียกนะครับทำให้เกิดเอกภาพขึ้นมาเนี่ยประเด็นปัญหาสำคัญหลายเรื่องเขาอาจจะไม่ได้รับการแก้ไขยกตัวอย่างเช่นคนที่สนับสนุนนายทรัมป์เป็นจำนวนมากเขาคิดว่านักการเมืองในกรุงวอชิงตันเนี่ยเป็นพวกที่ไม่ค่อยตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงไม่ค่อยจะอยู่กับความเป็นจริงของชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนมากจากการที่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากต่างชาติจากการแข่งขันคนเหล่านี้ก็จะโกรธแล้วก็จะโกรธมากขึ้นถ้าหากว่าโจไบเดนว่าที่ประธานาธิบดีไม่กลับไปดูเรื่องนี้แล้วก็มีนโยบายออกมาซึ่งเขาพูดแล้วนะฮะเขาจะมีนโยบายออกมาถ้าเป็นประธานาธิบดีในการตอบสนองต่อคนที่ไม่ได้เลือกเขาอันนี้ผมคิดว่าหลายๆประเทศก็เป็นความกลาดเกลียวของคนที่มองว่าระบบเปลี่ยนแปลงช้าเกินไปและอนาคตเขาขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ครับคือทรัมป์เนี่ยเป็นที่รู้จักกันดีในสโลแกนที่บอกว่าอเมริกา first ใช่ไหมครับคืออเมริกาต้องมาก่อนแล้วก็เชื่อไปบีบประเทศต่างๆในโลกเนี่ยประเทศไทยในช่วง4ปีที่ทรัมป์เป็นผู้นำเนี่ยเราเคยเจอแรงกดดันจากรัฐบาลของทรัมป์โดยตรงแบบชัดเจนมีอะไรบ้างไหมครับก็แน่นอนนะครับการตัดสิทธิพิเศษในเรื่องของภาษีศุลกากรก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่ไม่ใช่แต่ในบีทรัมป์นะครับผมคิดว่าที่คนใหม่แล้วคนเก่าก่อนหน้านั้นก็ทำคล้ายคลึงกันก็คือกดดันไทยเรื่องการให้ไทยซื้อสินค้าสหรัฐอเมริกามากขึ้นเรื่องเนื้อสุกรเนื้อแดงแล้วหรือว่าสินค้าอื่นๆสินค้าเกษตรของสหรัฐที่จะตีตลาดแล้วก็เรื่องของสิทธิบัตรนะครับเรื่องของยานะครับเรื่องเหล่านี้ผมคิดว่าเราโดนกดดันอยู่โดยตลอดเพียงแต่ว่าทางดิฉันอาจจะไม่ได้เลือกกดดันโดยตรงนะครับอันนี้เป็นเรื่องของกระทรวงพาณิชย์นะครับแต่ว่าโดยตรงก็อาจจะน้อยหน่อยเพราะว่าเขานิยมการร่วมมือกับพันธมิตรหลักๆที่เขาเห็นว่าสำคัญของเรานี่เขาเห็นว่าสำคัญมากเพราะว่าทำให้เขามีความร่วมมือทางด้านการทหารที่แข็งแกร่งขึ้นอีกครั้งนึงนะครับเมื่อเร็วนี้ฐานชายก็กลับไปมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับฐานสหรัฐภายใต้ประธานาธิบดีทรัมป์นะครับเพราะเขาคิดว่าตรงนี้จำเป็นมากกว่าการกดดันเปิดเผยก็เป็นนโยบายซึ่งผมคิดว่าประเทศไทยก็ได้ประโยชน์นะครับจาก4ปีของประธานาธิบดีทรัมป์นายกของเราไปก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็อเมริกาก็หันมาสนใจประเทศไทยโดยเฉพาะมากขึ้นนะครับแล้วก็เอกอัครราชทูตคนปัจจุบันที่อยู่เนี่ยนะครับก็มุ่งมั่นที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจขยันขันแข็งในการลงพื้นที่แล้วก็เสนอโครงการในการพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศไทยหลากหลายขึ้นนะครับพร้อมที่จะเอาบริษัทอเมริกันลงมาลงทุนในเมืองไทยมากขึ้นอันนี้ก็อาจจะเปลี่ยนไปอีกรัฐบาลใหม่ที่มาเนี่ยก็อาจจะกลับไปพึ่งกระทรวงการต่างประเทศมากขึ้นนะครับกลับไปพึ่งการเจรจาทางการค้าในรูปแบบที่เอาเรื่องของสิทธิแรงงาน
เรื่องของสิทธิมนุษยชนเรื่องของประชาธิปไตยมากดดันเราเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าเรื่องเหล่านี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรนะครับก็หมายความว่าที่อาจารย์บอกว่าอาจจะกลับไปสู่โลกที่คนคุ้นเคยกันมากขึ้นภายใต้การนำอย่างประธานาธิบดีบารักโอบามาซึ่งโจไบเดนก็พรรคเดโมแครตด้วยกันเป็นไปได้ไหมคะว่าไทยจะถูกกดดันมากยิ่งขึ้นเรื่องของสิทธิมนุษยชนเรื่องของประชาธิปไตยครับก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับแต่ก็ต้องดูตัวบุคคลด้วยนะครับว่าตัวบุคคลที่จะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศมีความคุ้นเคยมากน้อยขนาดไหนในสุนทรพจน์ของไบเดนเมื่อปีที่แล้วที่เป็นสุนทรพจน์สำคัญที่มหาวิทยาลัยซูนีที่นิวยอร์กที่พูดเรื่องนี้ไว้ก็ยก3ประเทศในเอเชียที่เขาจะมีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับก็คือญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็ออสเตรเลียซึ่งจริงๆไม่ได้อยู่ในเอเชียโดยตรงนะครับแล้วก็เอเชียที่เหลือที่เป็นประชาธิปไตยซึ่งเราก็น่าจะต้องนับรวมหลายประเทศตรงนี้เข้าไปของไทยจะนับหรือไม่นั้นก็คงแล้วแต่ทางสหรัฐนะครับแต่ว่าเราเองก็ผ่านการเลือกตั้งที่เขายอมรับมาแล้วนะครับในเรื่องของกระบวนการประชาธิปไตยซึ่งขณะนี้เราก็กำลังเข้าสู่กระบวนการที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนฟังเสียงผู้ประท้วงอะไรนะครับขึ้นมาอีกแต่ว่าทั้งหมดเหล่านี้เราเห็นได้ชัดว่าเขาต้องการพันธมิตรและประเทศไทยก็น่าจะอาศัยโอกาสตรงนี้นะครับแล้วเขาชอบเจรจามากกว่าประธานาธิบดีทรัมป์แล้วเขาอาจจะเจรจาไปคณะนะครับดูอย่างกรณีเรื่องของแม่น้ำโขงเนี่ยนะครับเราจะทำอะไรได้เพิ่มมากขึ้นไหมนะครับเพราะว่าเขาคงสนใจที่จะให้เราช่วยนะครับที่จะประสานงานนะครับกับญี่ปุ่นแล้วกับจีนด้วยนะครับในการพัฒนาลุ่มน้ำโขงแทนที่จะปล่อยให้ทั้งญี่ปุ่นทั้งจีนเข้าไปอย่างสเปะสปะนะครับอันนี้ก็ไทยอาจจะมีบทบาทเด่นขึ้นมาหรือว่าแม้แต่เรื่องเกาหลีเหนือแม้แต่เรื่องทะเลจีนใต้นะครับก็อาจจะอาศัยไทยมากขึ้นแต่เรื่องเหล่านี้ทางความมั่นคงก็ต้องพร้อมมากขึ้นครับอีกด้านหนึ่งอาจจะถูกกดดันมากขึ้นไหมคะก็ผมว่าเป็นสองด้านพร้อมกันแล้วก็ความซับซ้อนของเดโมแครตอยู่ตรงนี้ครับคือเขาทำทั้งกดดันแล้วก็ตอบสนองแต่เราเนื้อออกไหมครับในสมัยประธานาธิบดีคลินตันก็แบบนี้ครับทางด้านการค้าการลงทุนก็กดดันแต่เข้ามาเมืองไทยนะครับมารับปริญญากิตติมศักดิ์ที่เมืองไทยและมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดนะครับกับรัฐบาลไทยนะครับแต่ก็อะไรเป็นอะไรที่ซับซ้อนกว่าปกติเวลามีการเปลี่ยนแปลงการเมืองแบบขนาดใหญ่อย่างนี้ในอเมริกาเนี่ยทางไทยเนี่ยโดยเฉพาะกระทรวงต่างประเทศและก็รัฐบาลเนี่ยจะมันมีกระบวนการที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการที่จะไปเข้าหาหรือว่าพูดคุยกับทางอเมริกาอย่างไรครับผมคิดว่าโดยทั่วไปถ้าเป็นฝ่ายการเมืองเขาก็คงจะเชื่อมโยงกันแล้วตอนนี้ว่าใครเป็นใครใครคุ้นเคยกับใครนะครับอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศของเราหลายคนก็คุ้นเคยกับทีมงานของประธานาธิบดีโจไบเดนที่กำลังจะมานะครับในรัฐบาลปัจจุบันนี้ก็มีนะครับผู้บริหารระดับสูงของเราที่คุ้นเคยกับนายโจไบเดนแล้วก็เพื่อนนายโจไบเดนเห็นหนังสือมาด้วยกันก็มีขณะนี้ทีมงานเหล่านี้ก็กำลังจะเริ่มที่จะพบปะพูดคุยกันอีกนะครับอันนี้ก็คงต้องทำให้เสร็จก่อนเดือนมกรานะครับเดือนมกราเนี่ยไบเดนว่าที่นะครับก็จะเริ่มเดินงานนะครับตอนนั้นไม่ทราบว่าคดีจะถึงไหนแต่ว่านะครับวันที่1ก็เราจะเห็นรายงานใหม่เรื่องการจัดการกับโควิดนะครับและหลังจากนั้นเราก็คงจะเห็นข้อเสนอในการประชุมสุดยอดเรื่องการลดอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งเป็นหนึ่งในเรื่องที่เขาประกาศและเรื่องการประชุมสุดยอดเรื่องประชาธิปไตยที่เขาจะไปกู้สถานการณ์แล้วก็จะมีเรื่องของปารีสข้อตกลงทางด้านโลกร้อนหรือ climate crisis ที่ climate change นะครับเรื่องเหล่านี้เดือนมกราเนี่ยเราก็น่าจะต้องเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่การทำงานร่วมกับสหรัฐนะครับเพื่อที่จะให้เขาเห็นความสำคัญของเรานะครับแล้วโดยเฉพาะในเอเชียเนี่ยมันมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจีนอีกหลายเรื่องนะครับที่อาจจะต้องคุยกับสหรัฐครับก็ถือว่าเป็นโอกาสนะครับแต่ว่างานจะหนักขึ้นแล้วก็จะซับซ้อนขึ้นจะกลับไปพึ่งระบบราชการมากขึ้นแต่จะเป็นระบบมากขึ้นนะครับจะไม่มีการตกลงกันแล้วออกจากห้องประชุมขึ้นเครื่องบินแล้วก็กลับมาบอกว่าไม่ตกลงและจะไม่มีการออกมาเผชิญหน้ากันทําให้พรรคพวกตัวเองปั่นป่วนอย่างที่เราเห็นในช่วงนั้นคาดเดาได้มากขึ้นใช่มั้ยคะคาดเดาได้มากขึ้นว่าหนักขึ้นนะครับแต่ว่าก็มีช่องทางที่จะทำงานร่วมกันมากขึ้นด้วยซ้ำคือการทำงานหลายๆด้านเนี่ยจะไม่ต้องเห็นเหมือนกันเราอาจจะมีโอกาสในการสื่อสารกลับไปกับอเมริกันเขาอาจจะฟังเรามากขึ้นนะครับแล้วก็เขาอาจจะมีหลากหลายคนที่เราเข้าถึงมากขึ้นนะครับแล้วก็หลายๆคนแทนที่จะขึ้นอยู่กับประธานาธิบดีทรัมป์กับคณะที่ปรึกษาเล็กมากอาจจะเป็นครอบครัวนะครับซึ่งหลายประเทศเข้าไม่ถึงก็อาจจะทำให้เราเข้าถึงคนในกระทรวงต่างประเทศหลายคนที่จะกำลังจะขึ้นมาเนี่ยเราคุ้นเคยเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นโอกาสผมว่าก็ดีนะครับก็ดีแต่ว่าก็ต้องทำงานหนักกันมากขึ้นเท่านั้นเองประเทศไทยมีอะไรตรงไหนไหมที่ทางรัฐบาลชุดใหม่ในทันเทียบขาเนี่ยจะให้ความสนใจเราเป็นพิเศษมีอะไรที่มันที่เขาจะจับตาดูเราไหมคือเขาอยากให้เราทำตามมาตรฐานสากลอันนี้ก็ชัดเจนทำให้เขาดูดีว่าเป็นผู้นำมาตรฐานใหม่เรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินทางปัญญาหรือเกี่ยวกับการค้ามนุษย์อันนี้คือทั่วไปผมว่ามันจะเห็นชัดขึ้นเข้มข้นขึ้นแต่สิ่งที่เขาต้องการกู้จริงๆก็คือเศรษฐกิจของสหรัฐนะครับซึ่งตั้งแต่มกราเนี่ยเขาอยากคงอยากจะเห็นเราซื้อสินค้าเข้ามากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะคงต้องไปคุยกันดูนะครับยุทธภพนะครับสินค้าเกษตรสินค้านะครับเรื่องของผลิตภัณฑ์อย่างเช่นเนื้อที่เขาเสนอมาแล้วนะครับเรื่องเหล่านี้เราควรจะต้องหยิบยกขึ้นมาคุยกับเขาให้ชัดเจนนะครับแล้วเรื่องสถานการณ์ประท้วงในไทยการชุมนุมของกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่ออกมาในช่วงเวลานี้อาจารย์ประเมินว่าพอเป็นโจไบเดนแล้วจะยิ่งกลับมาให้ความสนใจหนักแล้วจะมากดดันไทยหนักขึ้นไหมคะผมคิดว่าเขาติดตามดูสถานการณ์เหล่านี้อยู่นะครับแล้วก็อาจจะถือว่าเป็นพัฒนาการที่เขาคิดว่าเป็นไปในทิศทางที่หลากหลายและเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นนะครับว่าประเทศอย่างเราก็เปิดโอกาสให้มีการประท้วงมีการพูดในเรื่องที่ในเมื่อก่อนอาจจะพูดได้ยากแต่เขามองในภาพรวมว่าสถานการณ์ก็อาจจะคลี่คลายถ้ารัฐบาลไม่ไปทำอะไรให้รู้สึกว่าไปปิดกั้นมากนะครับถ้าผิดกฎหมายมากๆจริงๆเขาก็คงยอมรับเพราะว่าเป็นเรื่องที่เขาเข้าใจอยู่แล้วเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับเป็นเรื่องที่ในหลายประเทศก็เป็นกังวลแต่ว่าถ้าเราเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเข้าสู่กระบวนการปรองดองสมานฉันท์หรือว่าการพูดคุยผมว่าน่าจะเป็นเรื่องดีด้วยซ้ำเขามองว่าประเทศไทยก็ใจกว้างเปิดให้กับคนรุ่นใหม่ได้แสดงจุดยืนต่างๆนะครับแต่ที่น่าสนใจคือจากทำเนียบขาวกับกระทรวงต่างประเทศของอเมริกาเนี่ยยังไม่มีความเห็นที่เกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในประเทศไทยออกมาเลยในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ไหมถ้าปกติเป็นรัฐบาลของถ้าย้อนกลับไปสมัยโอบามาหรือที่เป็นเดโมแครตเนี่ยก็จะมีอย่างน้อยก็มีความเห็นก็สังเกตจากโฆษกกระทรวงการต่างประเทศบ้างโฆษกทำเนียบขาวด้วยใช่ไหมนี่อาจจะเป็นความแตกต่างอย่างหนึ่งระหว่างรีพับลิกันกับเดโมแครตใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เป็นความแตกต่างที่สะท้อนมาตั้งแต่แรกของรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์ว่าเขาอยากจะมุ่งเน้นเรื่องเกี่ยวกับปากท้องเขาอยากจะมุ่งเน้นการทำงานกับประเทศไทยและพันธมิตรเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจเรื่องการเมืองเนี่ยเขาคิดว่าเป็นเรื่องรองนะครับแล้วก็เท่าที่ผ่านมารัฐบาลโอบามาก็ทำเยอะแล้วเขาคิดว่าควรจะตรงนั้นควรจะไม่ต้องเน้นมากนะครับแต่ตอนนี้กลับมาหลายๆอย่างที่โอบามาทำเนี่ยโจไบเดนก็เอามาทำเพิ่มเรื่องของการประกันสุขภาพและอื่นๆล่ะคนก็เชื่อว่าบรรยากาศแบบนั้นอาจจะกลับมาอีกก็ได้ถ้าให้เดาใจประเทศจีนตอนนี้ยังไม่ได้ส่งสารแสดงความยินดีกับโจไบเดนเลยนะคะเขาจะมองว่าความสัมพันธ์จะดีขึ้นไหมคะกับสหรัฐหมายถึงว่าทางจีนเนี่ยค่ะจะรู้สึกดีใจมากขึ้นไหมคะที่เป็นโจไบเดนผมว่าเขาอาจจะเป็นกังวลมั้งครับเพราะว่าการโดดเดี่ยวของสหรัฐในยุค 3-4 ปีที่ผ่านมาอาจจะทำให้จีนได้เปรียบในการต่อรองกับสหรัฐนะครับถ้าสหรัฐกลับไปใช้วิธีการแบบพันธมิตรปิดล้อมจีนด้วยพันธมิตรที่หลากหลายขึ้นจีนอาจจะหนักขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเขาอาจจะกังวลมากขึ้นด้วยซ้ำไปนะครับแต่อันนี้ไม่นับท่าทีนะครับคือท่าทีที่หวือหวาของประธานาธิบดีทรัมป์นี่ก็คาดเดายากแต่ว่าลึกๆแล้วผมคิดว่าจีนอาจจะเป็นกังวลนะครับเพราะว่าพรรคเดโมแครตเนี่ยนะครับก็มีความเห็นตรงกันกับพรรครีพับลิกันว่าจะต้องรักษาความเป็นผู้นําของสหรัฐไว้ถ้าเราดูการหาเสียงนะครับคงไม่ถอยคงไม่ยอมให้จีนขึ้นมาเป็นหมายเลข1นะครับแต่ว่าวิธีการของเดโมแครตเนี่ยจะเอาพันธมิตรไปปิดล้อมจีนทําให้จีนพวักพวนนะครับทั้งหน้าทั้งหลังล้อมแทนที่จะเจอกับท่านประธานคนเดียวนะครับและประเทศเดียวอาเซียนก็จะระอุขึ้นอีกระลอกสิคะโดยเฉพาะเรื่องของทะเลจีนใต้รวมถึงอาจจะเกี่ยวเนื่องไปถึงเรื่องคาบสมุทรเกาหลีด้วยนะอาเซียนก็จะมีค่ามีความหมายมากขึ้นสําหรับทั้งสหรัฐและจีนถ้าเราเดินให้ดีนะครับแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับเราแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องทํางานหนักขึ้นอย่างที่เรียนนะครับคือในช่วง4ปีของทรัมป์โดยเฉพาะช่วงหลังๆเนี่ยท่าทีต่อจีนความแข็งกร้าวมันก็เพิ่มอย่างเห็นได้ชัดใช่มั้ยครับถึงขั้นที่ไมค์ปอมเปโอรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยประกาศเลยว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยเป็นทรราชยุคใหม่แล้วก็เรียกร้องให้ประเทศในโลกเสรีซึ่งคงรวมถึงประเทศไทยด้วยใช่ไหมครับให้ลุกขึ้นมาต่อต้านจีนเนี่ยจริงๆแล้วเราเคยเจอแรงกดดันมากขนาดที่ว่าเราต้องเลือกข้างนะครับเพราะเราได้ยินบ่อยมากเลยว่าอเมริกาบีบให้เราเลือกข้างเนี่ยก็ช่วงสงครามเย็นก็เป็นอย่างนั้นนะครับที่บอกว่าจะเปลี่ยนการเรียกชื่อประธานาธิบดีเป็นท่านประธานก็เคยเรียกมาแล้วจอห์นเอฟเคนเนดีเรียกชาร์มันครูชอฟนะครับก็ไม่เรียกประธานาธิบดีครูชอฟเพราะว่าอยากจะด้อยค่าความเป็นผู้นำของสหภาพโซเวียตก็เคยแล้วตอนนั้นหนักกว่าตอนนี้อีกครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยค้ากันก็ไม่ได้เลยตอนนี้ถึงจะกดดันทางการเมืองยังไงสหรัฐอเมริกาก็ยังค้ากับจีนอยู่ใช่เพราะฉะนั้นผมคิดว่าแรงกดดันก็แตกต่างกันแล้วก็แต่อาจจะหนักหน่วงขึ้นในอย่างเช่นเรื่องเทคโนโลยีนะครับว่าจะต้องเลือกข้างไหมนะครับ 5G จะต้องเลือกข้างไหมนะครับมันจะไปหนักเฉพาะสาขาเฉพาะเรื่องแต่เผอิญว่า 5G นี่เป็นเรื่องของเอกชนซะเยอะเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็ไม่ได้
ต้องเผชิญหน้ากับรัฐบาลอเมริกันโดยตรงนะครับแต่เขาก็กดดันงั้นผมคิดว่าความกดดันก็ต่างกันแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยนะครับก็สัญญาณก็จะเข้มข้นขึ้นในการแข่งขันนะครับศาสตราจารย์เมอร์ชาเมอร์จอห์นเมอร์ชาเมอร์ที่มหาวิทยาลัยชิคาโก้ก็เขียนหนังสือและเป็นที่ยอมรับมากว่าถ้าจีนยังคงทะยานขึ้นแบบนี้มีขีดความสามารถทางเศรษฐกิจแบบนี้แล้วก็เอาเงินไปลงทุนสร้างอิทธิพลทางการเหมือนทางการทหารอเมริกาก็หลีกเลี่ยงไม่ได้จะโต้ตอบอย่างก้าวร้าวไม่ว่าใครจะมานะครับเขาใช้คําว่าอเมริกาจะ go crazy ก็คือจะสติฟั่นเฟือนพอสมควรในการที่จะโต้ตอบจนอีลุงตุงนังไปหมดนะครับแต่ว่าเดโมแครตอาจจะมีท่าทีที่ค่อนข้างจะนุ่มนวลแล้วก็พริ้วเป็นท่าทีใช่ไหมคะแต่เนื้อหาอาจจะยิ่งเข้มข้นมากขึ้นใช่ครับใช่ครับเพราะว่าทุกวันที่ผ่านไปเนี่ยจีนทะยานขึ้นทุกวันแม้แต่มีโควิดจีนก็ทะยานขึ้นสหรัฐอเมริกาเนี่ยดิ่งลงทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นความกังวลความตื่นตระหนกเนี่ยมันเห็นได้ชัดสิ่งที่ไทยทําได้ก็คือสร้างความมั่นใจให้กับอเมริกาอันนี้กลับกันนะครับแต่เรากลายเป็นแจ็คไปอาจจะไปช่วยยับให้อเมริกามองว่าเราอยู่กับจีนมาเป็นพันปีไม่น่ามีปัญหามากเราเข้าใจจีนแล้วก็ไว้ใจซึ่งกันและกันเราเป็นสะพานเชื่อมให้ได้อย่างกรณีข้อตกลง TPP นะคะประธานาธิบดีทรัมป์เป็นคำสั่งแรกเลยที่ยกเลิกไปโจไบเดนยังไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่ถ้าเกิดกลับมาฟื้นก็จะเป็นโอกาสสำหรับประเทศไทยใช่ไหมคะที่จะเข้าร่วมใช่ครับแต่ว่าต้องดูกันให้ดีว่าสหรัฐอเมริกาจะเดินยังไงเพราะว่าที่เดินไปแล้วเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็อาจจะเสียเปรียบแล้วก็มาตรฐานก็จะต่างกว่าที่สหรัฐอเมริกาคาดคิดไว้นะครับคนอื่นเดินไปหมดแล้วนะครับอเมริกาถอนตัวออกมาถ้าอเมริกากลับไปใหม่เนี่ยจะไปขอร้องให้ทุกคนมาเจรจาใหม่จะได้ไหมหรืออเมริกันจะยอมรับมาตรฐานที่ต่ำกว่าที่อเมริกันควรจะมีครับเราก็ดูท่าทีตรงนี้ก่อนนะครับจริงๆถ้ามาตรฐานไม่มากนักก็อาจจะสะดวกเราไปร่วมนะครับมันก็อาจจะง่ายนะครับแต่ว่าถ้าอเมริกาไปเจรจาหว่านล้อมบีบบังคับให้ทุกคนเจรจากันใหม่เพื่อยกมาตรฐานเพื่อเราเข้าไปเนี่ยเราจะค่อนข้างหนักเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่ต้องรีบคิดนะครับโอกาสก็จะมีอยู่ในช่วงนี้ครับที่ช่วงใหม่ๆนี่ผมคิดว่ามันชิงไหวชิงพริบกันนะครับเดี๋ยวนายไบเดนแต่ก็เขามีประสบการณ์มา8ปีเพราะนั้นประมาทไม่ได้นะครับแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในการเมืองมา 30-40 ปีแล้วก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะเขาจะไม่ส่งสัญญาณอะไรเราเห็นได้ง่ายจะอ่านยากกว่าทรัมป์แต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเราคงจะต้องสนใจเข้าไปในบางเรื่องร่วมมืออเมริกันเลยการแสดงความเห็นท่าทีที่ดีควรจะทําตอนนี้นะครับแสดงความยินดีแล้วก็ทําไปแล้วนะครับอะไรที่เราทําได้ดีและเป็นบวกนะต้องทําก่อนเลยนะครับแล้วก็ในขณะที่พอเขาหันมาสนใจเอเชียจริงๆไม่กี่เดือนนี่นะครับเราก็จะได้ทำงานร่วมเขาไปเลยครับแล้วกลับมาเรื่องการเลือกตั้งในสหรัฐนะครับการเลือกตั้งครั้งนี้มันทำให้เห็นภาพชัดเจนว่าคนเป็นการที่แตกแยกกันเยอะมากนะครับอาจารย์แน่นอนมีเพื่อนที่เป็นนักวิชาการในวงการต่างๆในอเมริกาตอนนี้เขามองยังไงว่าแล้วไบเดนก็จะบริหารประเทศชาติได้ยังไงในเมื่อสังคมมันแตกแยกขนาดนี้ครับก็อันนั้นก็เป็นปัญหาใหญ่มากนะครับแล้วก็ไม่ใช่การเลือกตั้งครั้งนี้ครั้งที่แล้วก็เป็นนะครับครั้งนี้หนักกว่าเก่าอีกนะครับเพราะว่าคนก็ออกมาเยอะคะแนนก็ห่างกันไม่มากนะครับถ้าทําได้ก็คือว่าโจไบเดนต้องกลับไปดูว่าคนที่ลงคะแนนให้ทรัมป์เนี่ยต้องการอะไรแล้วก็ยกนโยบายสําคัญสําคัญ 2-3 อย่างเพื่อแสดงหรือที่เรียกว่าเจสเจอร์ให้เห็นว่านี่แหละเค้าทํางานเพื่อคนที่ไม่ได้เลือกเค้าที่เค้าพูดมาในสุนทรพจน์อันแรกนะครับที่เค้าต้องทําให้ได้แนวนั้นน่ะใช่มั้ยต้องทําให้ได้จริงอันนี้อันแรกนะครับที่ว่าหลังจากลดทอนความตึงเครียดลงนะครับประเด็นที่2คือถ้าเขากอบกู้เศรษฐกิจกลับมาได้จริงๆผมคิดว่าคะแนนก็มาเลยนะครับแล้วตอนนั้นเขาอาจจะหมดแรงแล้วก็ส่งต่อให้กับรองประธานาธิบดีซึ่งยังมีแรงอยู่เยอะแต่ต้องจัดการโควิด19ให้ได้ก่อนนะใช่ครับใช่ครับเพราะว่าอายุมากแล้วก็เป็นไปได้ที่เรียกว่าเราอาจจะเห็นสหรัฐมีประธานาธิบดีที่เป็นผู้หญิงอาจจะครบสมัยนี้สมัยหน้าหรือว่าไม่ถึงครบสมัยแต่ว่าโจไบเดนก็ไม่อยากให้เขาเป็นอะไรนะครับแต่ว่าอายุขนาดนี้แรงกดดันขนาดนี้อาจจะทำให้เขาไม่ได้อยู่ในสภาพมากนะเพราะนั้นก็ต้องเผื่อหรือเผื่อขาดมองดูรองประธานาธิบดีคนนี้ที่เป็นประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญเป็นผู้หญิงคนแรกเป็นผิวดำคนแรกเป็นเอเชียใต้คนแรกนะครับแล้วก็มีประวัติในการทำงานที่น่าทึ่งหลายอย่างนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเข้ามาก็ต้องดูตรงนี้แต่โจไบเดนนี่คงทำงานไม่ง่ายนะคะเพราะว่าโควิด19แล้วก็การต่อสู้กันทั้งในสภาคองเกรสในวุฒิสภาก็คงจะต้องฝ่าด่านอะไรมากมายการเมืองในประเทศครับจะชอบไม่ชอบเขาผมคิดว่าเขาก็เป็นหนึ่งในคนที่ผมคิดว่าผ่านวิกฤตมาเยอะครอบครัวส่วนตัวการเมือง
มันก็ถึงเวลาของเขาจริงๆนะครับที่เขาจะต้องสุดท้ายแล้วกลับมาแก้สถานการณ์ที่วิกฤตที่สุดครั้งนึงในประวัติศาสตร์ของสหรัฐนะครับถ้าดูแล้วเนี่ยมันก็ครบถ้วนนะครับถ้าสหรัฐทำไม่ได้หลังจากนี้แล้วนะครับทีมนี้แล้วผมคิดว่าลำบากแล้วครับหรือพอร์ตบิการเองก็ยังไม่เห็นผู้นำที่ดีเท่านี้นะครับที่มีความสามารถเท่านี้มีประสบการณ์เท่านี้แต่อนาคตคงมีเพราะว่าขณะนี้มีสวรุ่นใหม่ทยอยเข้ามาเราเห็นการเลือกตั้งครั้งนี้เราจะเห็นคนใหม่ๆเริ่มเข้ามาอเมริกันยังมีความหวังอยู่เยอะนะครับในเรื่องการเมืองที่จะคลี่คลายนะครับรวมทั้งวุฒิสมาชิกที่มีเชื้อสายไทยนะครับซึ่งก็ขึ้นมาระดับต้นๆหมดแล้วนะครับคนเหล่านี้มีประสบการณ์เคยผ่านร้อนผ่านหนาวนะครับเข้าสู่สมรภูมิจริงทํางานจริงในพื้นที่ผมคิดว่าไม่เกิน10ปีนะครับไม่เกิน10ปีแต่10ปีนี้จีนจะทะยานไปไกลเยอะแต่ไม่เกิน10ปีนี้ผมคิดว่าการเมืองมันจะเปลี่ยนจะต้องผ่านวิกฤตช่วงนี้ไปให้ได้ก่อนใช่ครับค่ะก็คงจะต้องติดตามถึงท่าทีของผู้นําคนใหม่ของสหรัฐนะคะว่าจะดําเนินนโยบายโดยเฉพาะด้านความมั่นคงและการต่างประเทศต่อภูมิภาคและต่อไทยอย่างไรค่ะและทั้งหมดก็คือทันโลกกับไทย PBS World สําหรับวันนี้ช่วงนี้คุณเทพชัยยองอาจารย์บณิธานวัฒนายากรและดิฉันณัฐฐาโกมลวาทินสวัสดีค่ะสวัสดีครับ